รักพ่อจังเลยส้มเนี่ยรักพ่อยกจังหวัดเลยค่ะอีกจังหวัดหนึ่งก็คือจังหวัดระยองฮิรักมากเลยไปดูบรรยากาศชื่นมื่นขนาดไหนคุณพิธาลงรถไม่ได้เลยค่ะนี่คือการต้อนรับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยส.ส.ก้าวไกลทั้ง5คนที่นี่ยกจังหวัดนะคะคุณสุวิทย์มาหมดเลยค่ะ 203,000 คะแนนค่ะก้าวไกลยกจังหวัดทั้งพรรคมีอยู่เนี่ยจังหวัดเดียวเลยมีอยู่พรรคเดียวเลยนะคะทั้งจังหวัดโอเคนั่งรอร้อนก็ไม่เป็นไรค่ะยิ้มได้เพราะว่าส้มรักพ่อจริงๆอ้าวพ่อมาแล้วค่ะกลางเมืองระยองเลยขึ้นรถโบกมือทักทายลูกส้มทั้งหลายนะคะก้าวไกล5คนขึ้นรถนี่ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยกันค่ะบางคนอยากถ่ายรูปจังเลยอ่ะอยากจะให้คุณพิธาลงมาเดินเพื่อที่จะถ่ายรูปแต่ก็ต้องผิดหวังค่ะแล้วคุณพิธาก็ขอโทษประชาชนด้วยที่ไม่ได้ถ่ายรูปและแจกลายเซ็นก็เพราะว่าลงมาไม่ได้แน่ๆค่ะคนเยอะมากอากาศก็ร้อนนะคะแต่ไม่กลัวหรอกแล้วก็ยิ้มกันไปค่ะก้าวไกลมาถึงที่นี่แล้วก็ให้ความหวังกับทุกคนค่ะว่าจากนี้จะทำตามที่สัญญาไว้ก็ต้องขอเวลาอีกแป๊บเดียวเหมือนกันนะคะคุณพิธาไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเลยนะคะเพราะว่าคนเยอะจริงๆไม่มีใครฝ่าฝูงชนเข้าไปได้เลยแม้แต่สื่อมวลชนเองค่ะอยู่ในรถแบบนี้เลยนะคะแต่ทุกคนก็มาด้วยใจค่ะโบกมือบ๊ายบายยกจังหวัดไปแล้วที่นี่ส้มทั้งจังหวัดฟีเวอร์ฟีเวอร์นะครับเนื้อหอมหอมเนาะ